พี่ซาร่าลืมบอกไปนะคะว่าที่แปลงนี้นะคะสามารถที่จะแบ่งขายได้นะคะจะแบ่ง1ไร่ก็ขายนะคะ2ไร่ก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้3ไร่ก็ได้ก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะก็คนละครึ่งตอนนี้นะคะถ้าไฟฟ้าเนี่ยก็ห่างจากตรงนี้นะคะประมาณ500เมตรนะคะน้ำประปาตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะน่าจะใช้เป็นน้ำบาดาลเมื่อกี้ที่เห็นเจาะเป็นบ่อบาดาลนะคะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมทักมาละกันสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่ซาร่าแล้วก็น้องโจเซฟนะคะนอกจากด้านหลังเรานะคะจะมีไร่อ้อยนะคะวันนี้เราก็มีที่ดินแปลงสวยๆนะคะแปลงนี้เหมาะมากๆสำหรับทำคาเฟ่เลยนะคะอยู่ใกล้มหาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะสาขาสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งว้าก็คืออยู่หลังโรงเรียนบ้านทุ่งวาดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามตลาดนัดบ่อทรายสะแจงนะคะอยู่ใกล้ๆวัดสะแจงค่ะไปค่ะเดี๋ยวพี่ซาร่าพาไปดูแปลงที่ดินกันเลยที่ดินก็คือแปลงนี้นะคะเนื้อที่โดยประมาณนะคะ5ไร่กว่าๆนะคะเป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนมากๆเดี๋ยวเรามาวัดแปลงที่ดินพร้อมๆกันเลยนะคะบายโจเซฟนำไปเลยก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะคะเจ้าของใครเองตอนนี้นะคะก็เป็นที่นานะคะเป็นที่นาทั้งแปลงเลยยาวไปสุดตรงโน้นเลยนะคะเลยต้นไม้ไปนะคะมาเลยเดี๋ยวเรามาวัดหน้าที่ดินกันก่อนจอก็หน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ36เมตรนะคะที่พี่ซาร่าวัดได้นะคะแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะถนนตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในที่ของเรานะคะตอนนี้น้องโจเซฟก็จะพาเราไปดูท้ายแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถทำเกษตรได้ตอนนี้ก็มีผู้เช่าอยู่นะคะตอนนี้ก็มีคนเช่าทำนาอยู่นะคะก็ไร่ละ 2,000 บาทต่อปีนะคะก็สามารถที่จะให้เข้าเช่าต่อได้นะคะถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะยังไม่มีโครงการที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่นานะคะปกติก็ทำนาอยู่มีเสมออยู่ตรงกลางที่ดินนะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะพาไปดูนะคะตอนนี้ก็มีต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ก็อยู่ในแปลงเรานะคะโอ้โหโจเซฟมาเช็คอินตรงนี้ไปพาไปดูหน่อยสิที่ดินแปลงนี้นะคะก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะถ้าวัดจากถนนนะคะก็คือฝั่งถนนเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลางแปลงที่ดินเนี่ยมีอะไรบ้างที่แปลงนี้เจ้าของที่ดินนะคะก็เปิดขายราคา 500,000 บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อเบอร์พี่ซาร่าได้เลยนะคะเบอร์0615625497นะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือว่ามาพูดคุยรายละเอียดกันได้นะคะสามารถนัดดูที่กันก่อนได้สวัสดีค่ะมาทำอะไรตอนนี้เราก็อยู่กันกลางแปลงที่ดินไปเดี๋ยวไปดูซิว่าบ่อนี้มันเป็นบ่ออะไรบ่อนี้นะคะก็เป็นบ่อบาดาลหน้า4นะคะตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะคะปั๊มน้ำเนี่ยยังใช้ได้ไปค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะเราไปดูกันให้ถึงท้ายแปลงที่ดินกันเลยที่ดินแปลงนี้ใกล้ราชภัฏเทพกษัตริย์นะคะเห็นไหมคะถนนฝั่งโน้นที่พี่ซาร่าชี้ให้ดูนะคะที่มีบ้านคนตรงนั้นคือมหาลัยราชภัฏนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะมีปั๊มพีทีเห็นไหมคะทุกคนเขียวๆตรงนั้นคือปั๊มพีทีนะคะนี่เลยขอบเขตของเราหัวคันนาตรงนี้นะคะไปถึงหัวคันนาตรงโน้นนะคะแล้วก็แปลงข้างๆเนี่ยตอนนี้ก็ทำอ้อยอยู่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสอบถามหรือว่าติดต่อมาทางพาดูที่ได้นะคะก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าทีมพาดูที่ของเรานะคะเป็นแค่แพลตฟอร์มที่จะเชื่อมโยงทุกโอกาสการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์นะคะทำให้ผู้ซื้อกับผู้ขายเชื่อมโยงแล้วก็สามารถติดต่อกันได้นั่นเองนะคะทางทีมงานของเรานะคะไม่มีการบวกราคาเพิ่มจากความเป็นจริงนะคะราคานี้คือราคาที่เจ้าของตั้งเองนะคะอาจจะถูกอาจจะแพงนะคะก็ไม่ว่ากันถ้าถูกหรือแพงนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์ใต้คลิปได้วันนี้เพื่อนซีของพาดูที่นะคะแฟนคลับพาดูที่วันนี้ทานข้าวกับอะไรคะวันนี้นะคะพี่ซาร่าเนี่ยก็ทานไก่ย่างไปไก่ย่างวิเชียรบุรีนะคะก็อร่อยมากๆเลยก็ตอนนี้วิเชียรบุรีถ้าดูอยู่นะคะสามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้เพราะว่าเรากินบ่อยที่กินบ่อยเนี่ยเนื่องจากว่าโจเซฟเนี่ยชอบนะคะโจเซฟชอบกินไก่ย่างเราก็เอาใจลูกชายนะคะวันนี้พาลูกชายมารีวิวด้วยถ้าใครคิดว่าลูกชายของพี่ซาร่าน่ารักนะคะช่วยคอมเมนต์ชมมาหน่อยนะคะหรือว่าอยากให้โจเซฟเนี่ยแต่งตัวแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพราะจริงๆเนี่ยวันนี้จริงๆจะแต่งตัวให้โจเซฟหล่อนะคะแต่ว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยอากาศมันร้อนนะคะโจเซฟใส่เสื้อผ้าแล้วแบบโจเซฟไม่ยอมใส่นะคะจะถอดอย่างเดียวก็เลยต้องเปลือยกายมารีวิวเลยก็เป็นวันหยุดนะคะโจเซฟก็หยุดโรงเรียน6วันเนื่องจากวันพ่อนะคะแล้วก็ต่อด้วยอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษานะคะโจเซฟเนี่ยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนท้ายที่นะคะก็จะมีต้นมะกรูดนี่เลยตอนนี้มีลูกด้วยนะคะลูกมะกรูดก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะนี่เลยลูกมะกรูดจริงๆสามารถทำยาสระผมได้นะคะหรือว่าใครรู้ประโยชน์ของมะกรูดนะคะว่าทำอะไรได้บ้างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีเยอะเลยเผื่อเราจะได้แนะนำนะคะเจ้าของที่ดินนะคะว่าสามารถทำอะไรกับมะกรูดได้บ้างตอนนี้พี่ซาร่าก็อยู่ท้ายที่ดินซึ่งยาวนะคะยาวประมาณ250เมตรเลยทีเดียวหน้ากว้างประมาณ36เมตรก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ลึกเข้ามาด้านในนะคะเพราะว่าเนื้อที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเนื้อที่5ไร่ถ้าทำเกษตรนะคะเหมาะนะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับทำการเกษตรอยู่ใกล้ชลประทานนะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะขึ้นภาพมุมสูงให้ดูนะคะมันจะมีคลองส่งน้ำอยู่ด้านหน้าที่ดินนะคะโน่นเห็นไหมคะมหาลัยราชภัฏนะคะที่รถวิ่งอยู่ด้านหน้านะคะตรงนั้นก็เป็นลาดยางหน้าราชภัฏเลยตะโกนกันก็ได้ยินนะคะเพราะอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองเดี๋ยวตะโกนหาโจเซฟก่อนโจเซฟมานี่มานี่ลูกอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มาแล้วเดี๋ยวหาไม่เจอนะเดี๋ยวหลงโอเคนะคะสำหรับคนที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะทางทีมงานพาดูที่นะคะหรือว่าทักแชทFacebook ส่วนตัวของพี่ซาร่าก็ได้นะคะก็เดี๋ยวพี่ซาร่าจะทิ้ง ID Line ไว้ตรงนี้นะคะหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะพี่ซาร่าลืมบอกไปนะคะว่าที่แปลงนี้นะคะสามารถที่จะแบ่งขายได้นะคะจะแบ่ง1ไร่ก็ขายนะคะ2ไร่ก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้3ไร่ก็ได้ก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะก็คนละครึ่งตอนนี้นะคะถ้าไฟฟ้าเนี่ยก็ห่างจากตรงนี้นะคะประมาณ500เมตรนะคะน้ำประปาตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะก็น่าจะใช้เป็นน้ำบาดาลเมื่อกี้ที่เห็นเจาะเป็นบ่อบาดาลนะคะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมทักมาละกันมานี่เจ้าเซฟปิดคลิปมาปิดคลิปก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็ตั้งอยู่หมู่ที่1นะคะตำบลสะแจ้งอำเภอบางละตันจังหวัดสิงห์บุรี
ติดป้ายขายที่มา5ปียังขายไม่ได้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะทางเพจพาดูที่นะคะรับรีวิวอสังหาริมทรัพย์ในเขตภาคกลางนะคะเรามีบริการนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเรายินดีบริการทุกอย่างเลยตั้งแต่ทำคลิปให้นะคะไปลงโฆษณาทำ SEO นะคะจนถึงขั้นตอนการโอนที่ที่กรมที่ดินเลยค่ะบริษัทพัฒนาที่ดินนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะผู้พัฒนาที่ดินสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะทางทีมพาดูที่นะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ทีมพาดูที่องค์กรของคนรุ่นใหม่นะคะเพื่อที่จะขายทรัพย์ให้กับคนไทยทั่วโลกค่ะ